เกงครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามการไลฟ์สดอยู่ทางเพจประชาไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมพัชระคำชำนาญจากทีมงานล้านนาโปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราเป็นกลุ่มนะครับสื่อคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือนะครับพื้นที่ล้านนาแล้วก็ตอนนี้พวกเรากำลังจับตาสถานการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อาคารงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนวนะครับที่ตึกกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งได้มีการนัดหมายกันของกลุ่มนักศึกษานะครับทั้งคณะวิจิตรศิลป์นะครับภาควิชามีเดียอาร์ตคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็นักศึกษาภาคส่วนอื่นๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มีการระดมเข้าชื่อกันก่อนหน้านี้นะครับ 1,700 รายชื่อโดยประมาณนะครับเพื่อที่จะให้มีการถอดถอนนะครับคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมทั้งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้จะมีการนำรายชื่อนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างๆได้มาเข้ายื่นกันนะครับกิจกรรมต่อจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการเข้ายื่นหนังสือซึ่งก็ได้มีการแจ้งไปแล้วว่าจะมีการยื่นหนังสือถึง3ภาคส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็คนที่2ก็คือยื่นถึงคุณทัศนีบูรณุปกรณ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเพื่อที่จะส่งไปที่คณะกรรมาธิการการศึกษานะครับแล้วก็คุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูจากพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้แทนนำเรื่องร้องเรียนนี้นะครับยื่นไปสู่คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้อเรียกร้องจากที่ดูคร่าวๆนะครับก็คือจะพูดถึง3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาถอดถอนคณะผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการจำกัดเสรีภาพของนักศึกษาครับซึ่งจะเป็นการตรวจสอบต่อสาธารณชนด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือการประกาศข้อกำหนดสำหรับการคัดเลือกนะครับคณะผู้บริหารมช.นะครับชุดต่อไปผ่านการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็ถือเป็น movement ใหม่ของกลุ่มนักศึกษาที่อยากจะให้มีการคัดเลือกนะครับจากคัดเลือกผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยจากการเลือกตั้งจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรภาคส่วนอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ส่วนที่3ก็คือพูดถึงเรื่องการตรวจสอบนะครับประเด็นปัญหาอื่นๆนะครับอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดนี้นะครับแล้วก็ประกาศนโยบายตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกภาคส่วนตามหลักสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะได้ไปดูภาพบรรยากาศนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้ส.ส.ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นไม่กี่นาทีที่แล้วนะครับก็ได้มีการมีตัวแทนนะครับได้มาประสานงานกับทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าจะมีการส่งตัวแทนนะครับจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มารับหนังสือแล้วก็มีความพยายามที่จะให้กลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้ขึ้นไปพูดคุยกันในห้องประชุมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้นักศึกษาก็ยังไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับก็ยังคงอยู่กันที่ตึกงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนวอาคารกองพัฒนานักศึกษานะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตอนนี้กันครับอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะเป็นการนำรายชื่อนะครับทั้งหมดประมาณ 1,700 รายชื่อเพื่อที่จะเข้ายื่นนะครับให้มีการถอดถอนทั้งคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์แล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะครับซึ่งชนวนเหตุก็เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตนะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยถูกปิดกั้นนะครับในเรื่องของเสรีภาพในการที่จะทำงานศิลปะแล้วก็นำเสนอสู่สาธารณะนะครับดังจะเห็นได้จากแถลงการหรือว่าหนังสือหลายๆฉบับที่นักศึกษาได้แถลงออกมาแล้วนะครับว่าได้มีการนะครับพยายามที่จะเซ็นเซอร์ผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองรวมทั้งเรื่องการปิดกั้น
ช่องทางการที่จะเข้าถึงนะครับช่องทางการที่จะเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจริงแล้วก็เป็นตึกอาคารเรียนของนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลากับที่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาจะต้องจัดแสดงนะครับศิลปะนิพนธ์ซึ่งก็พบว่ากระบวนการนะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่อนุญาตนะครับให้นักศึกษาใช้พื้นที่งานรวมทั้งมีการตรวจสอบผลงานศิลปะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางนักศึกษาก็มองว่าเป็นการจำกัดแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกในฐานะที่งานศิลปะก็เป็นงานสื่อรูปแบบหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีการจัดแสดงกิจกรรมบางอย่างนะครับเป็นตัวแทนจากพรรคเวลานะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็อยู่ในช่วงที่กำลังรอกันอยู่นะครับตอนนี้ก็จะยังไม่ขึ้นไปนะครับเพื่อพูดคุยกับทางผู้แทนแต่ว่าก็จะยังมีการรอนะครับให้นักศึกษาทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองหรือว่าคณะวิจิตรศิลป์เองด้วยนะครับได้มาอยู่ในบริเวณนี้ก่อนนะครับค่ะชื่ออิงค่ะพักวิลาค่ะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับค่ะยื่นหนังสือให้สภาถอดถอนอธิการบดีแล้วก็คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ค่ะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะที่มาที่ไปมันไม่ใช่แค่กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาค่อนข้างจะนานละคือตั้งแต่ปีที่แล้วที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะทางมหาลัยอ่ะเราคือผู้บริหารชุดนี้พยายามที่จะเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเมืองหรือว่าประเด็นของสถาบันแล้วทีนี้มันจะมีการเปรียบเทียบว่าในเมื่อมหาลัยบอกว่ามหาลัยต้องการเป็นกลางทางการเมืองแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยที่มีการทำรัฐประหารมหาลัยได้เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มนึงอ่ะเข้ามาใช้สถานที่ทั้งหอศิลป์แล้วก็ทั้งบริเวณหน้ามหาลัยแล้วก็มีตัวแทนของทางผู้บริหารนะเข้าร่วมด้วยทีนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่การที่มหาลัยต้องการวางตัวเป็นกลางมันเป็นการเลือกฝั่งชัดเจนว่าตัวมหาลัยตอนเนี้ยเขากำลังเข้าข้างผู้มีอำนาจแล้วคือการที่ไม่ให้นักศึกษาแสดงผลงานที่เป็นผลงานจบโดยที่อ้างว่ามันมีประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองอ่ะเราเห็นแล้วว่าเขาอ่ะพยายามที่จะจำกัดแล้วก็กดขี่เสรีภาพในการแสดงออกแล้วคือการที่เรามีผู้บริหารหรือว่าคณาจารย์ที่ไม่ยอมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นน่ะมันเป็นการปิดกั้นด้านวิชาการด้วยคือมันไม่มีทางที่วิชาการในมหาลัยหรือสถานที่แห่งนี้มันจะเจริญงอกงามได้เลยหากมันถูกปิดกั้นนะคะแล้วก็เราเห็นอีกว่าการกระทำต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีคณะวิจิตรศิลป์ที่มีการเก็บผลงานหรือว่าการที่มหาลัยไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องที่เราต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรจัดตั้งหน่วยงานที่
ช่วยคุ้มครองหรือว่าพิทักษ์ซึ่งสิทธิ์ของนักศึกษาที่โดนคดีความทางการเมืองเขาก็ไม่ทำทีนี้เราก็เห็นว่าเออในเมื่อมหาลัยอ่ะเลือกที่จะไม่อยู่เคียงข้างนักศึกษาไม่ว่าจะข้อเรียกร้องอะไรก็ตามแต่เราเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะทำงานเพื่อนักศึกษาก็ออกไปค่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไปดูกิจกรรมนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทางนักศึกษาครับตัวแทนอยู่ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นแล้วนะครับใช้น้ำตาเทียนนะครับเขียนเป็นคำนะครับผมก็เขียนเป็นคำว่านิเวศนะครับก็คือเป็นชื่อของคุณนิเวศนันทจิตนะครับคณบดีไม่ใช่ครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้มีการลงชื่อเรียกร้องให้มีการถอดถอนนะครับก็นะครับนี่ครับมีการตะโกนนะครับกระเสมเอ้ยกระเสมครับก็ชื่อแรกคือนักศึกษากระเสมมารับหนังสือตรวจสอบนิเวศแล้วกระเสมมารับหนังสือตรวจสอบนิเวศนะครับเกษมก็คือนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยนะครับชื่อที่เขียนอยู่นี่ก็คือตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่อาคารงานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนวอาคารกองพัฒนานักศึกษานะครับคุณนิเวศหรือว่าคุณอัศวินีนะครับเขามารับทราบนะว่านักศึกษาเขากำลังเดือดร้อนกันนะครับพวกคุณทำอะไรกันบ้างนะครับก็มีการพูดถึงว่าวันนี้เราจะมายื่นเอกสารอะไรนะตรวจสอบใช่ฮะมาตรวจสอบถอดถอนไล่ผีออกไปจากมหาลัยนี่มันเป็นผีเลยผีอะโอเคซึ่งไอตัวเอกสารเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่ามันเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราให้นักศึกษามีเดียนะฮะมาพูดถึงข้อเรียกร้องนะครับก็เป็นชื่อของคุณดิเวศนันทจิตนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานต่างๆนะครับกรรมธิการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมทั้งอีกคนหนึ่งที่ได้มีการลงชื่อถอดถอนนะครับก็คือคุณอัศวินีหวานจริงนะครับซึ่งเป็นคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับด้วยการที่นักศึกษาได้มีการเปิดเผยนะครับข้อมูลหลักฐานที่พวกเขานะครับถูกเซ็นเซอร์นะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองและก็การแสดงงานศิลปะนะครับเขาจะแบบเกี่ยวกับผู้เนี่ยว่าเขายังไม่รู้เรื่องงั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องตอนนี้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นการใช้น้ำตาเทียนนะครับเขียนชื่อข้อเรียกร้องของเราเนาะก็คือว่าเราจะลิสต์ข้อเรียกร้องมา3ข้อนะครับก็คือ1เราขอตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถอดถอนอธิการบดีคณะบดีวิจิตรศิลป์แล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คณะวิจิตรศิลป์2อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาเพราะเราเห็นว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วก็คือถึงเราจะไล่คณะบดีคนนี้ออกยังไงก็จะมีคณะบดีที่เป็นใครตะขาบคนใหม่ที่เหมือนเดิมขึ้นมาอีกเพราะการเลือกคณะบดีในแต่ละครั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่เคยมีนักศึกษาอยู่ในนั้นเลยจริงๆคณะบดีหรืออธิการบดีเองควรจะมีการเลือกจากนักศึกษา3เราอยากให้มีการดำเนินการตรวจสอบประเด็นต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นในคณะวิจิตรศิลป์1การดำเนินงานของผู้บริหารเองการ2ด้านการจัดการสวัสดิการแก่นักศึกษา3การบริหารงบประมาณ4การ
การเคารพสิทธิและเสรีภาพภายในมหาลัย 5. ปัญหาที่พบเจอส่วนคณะต่างๆและการวางตัวของคณะบดีและอธิการบดีของฝ่ายผู้บริหาร 7. ความโปร่งใสและการแก้ไขปัญหาทุจริตเราจะรู้สึกว่าการตั้งสอบต่างๆมันเกิดขึ้นจากการที่เขาแต่งตั้งคนที่เป็นพวกของเขาเองมาตรวจสอบของเขาเองซึ่งเรารู้สึกว่ามันขาดความทุจริตมันขาดความโปร่งใสอยู่ในนั้นซึ่งปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่นักศึกษาหลายๆคนต้องถูกประสบเพราะว่าการบริหารงานที่เป็นเหมือนเดิมซ้ำๆมันทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆมันไม่ถูกแก้ไขทันทีเหมือนปัญหาของเราที่เกิดขึ้นกับสาขาวิชาสื่อที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานมากๆแล้วตั้งแต่ต้นเหมือนถ้าสมมติใครได้ดูก็คือช่วงต้นปีที่มีเหตุการณ์รื้อถอนงานนักศึกษาหรือเอางานนักศึกษาไปทิ้งคณะบดีคนนี้มีกิริยาและการวางตัวที่ไม่เหมาะสมเราต้องการให้คุณมาตรวจสอบเราหน่อยว่าตอนนี้เราเดือดร้อนมากๆแล้วครับก็เป็นเสียงจากนะครับน้องเป้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนนะครับจากคณะวิจิตรศิลป์นะครับซึ่งจริงได้มีการจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเราจะยื่นข้อเรียกร้องต่างๆไปที่3หน่วยงานก็คือหน่วยงานที่1เราจะยื่นตรงไปที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2แล้วเราจะยื่นผ่านส่วนตรงนี้คือชื่อของคุณอัศวินีนะครับอัศวินีนามสกุลหวานจริงนะครับก็เป็นคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็กิจกรรมที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมทั้งโดยเฉพาะคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยได้มีการนำเทียนนะครับใช้น้ำตาเทียนเขียนเป็นชื่อนะครับคณาจารย์2ท่านนะครับที่อยู่ในข้อเรียกร้องให้มีการถอดถอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงชื่อนะครับเป็นเปิดให้มีการลงชื่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่ามีทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็ทั้งนักศึกษาก็บุคลากรนะครับไม่ต่ำกว่า 1,700 รายชื่อนะครับได้ลงชื่อนะครับเพื่อที่จะให้ถอดถอนนะครับคณาจารย์2คนได้แก่นิเวศนันทจิตนะครับอธิการมหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อัศวินีหวานจริงนะครับที่จะเตรียมตั้งนักศึกษาของเราอย่างแน่วแน่นะวันนี้เรามีข้อความที่ฝากถึงเพื่อนโครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะที่ยังคงนิ่งเฉยต่อเหตุการณ์นี้นะฮะในขณะที่สถานการณ์ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์สาขาวิทยาและดีไซน์นะครับกำลังคุกคุนขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาพูดในฐานะผู้นำนักศึกษาที่มีตำแหน่งอยู่ในองค์การนักศึกษามีสูตรประจำตำแหน่งนะฮะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มจะไม่ค่อยภาคภูมิใจนะครับที่เรายังมีสูตรประจำตำแหน่งเหล่านี้ใส่อยู่แต่เราไม่สามารถแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของการมีอยู่ขององค์การนักศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมาได้นะครับข้อความที่ผมจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกองค์การนักศึกษาวันนี้นะครับก็คือผมขอฝากถึงนะครับเพื่อนสมาชิกองค์การนักศึกษาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเหล่านี้ไรเชียงใหม่นะครับคุณการชาติบดีชัยชานะครับแล้วก็สมาชิกสโมสรนักศึกษาคนอื่นนะครับที่นักศึกษามีเดียนะครับที่อยู่ตรงนี้เขาพยายามติดต่อไปไม่รู้ต่อกี่รอบนะครับก่อนที่จะเกิดเรื่องขนาดวิจิตรศิลป์ขึ้นมานะครับแต่ผู้คุณก็ยังวางเฉยต่อปัญหานี้นะนิ่งนะไม่ออกแอคชั่นใดๆนะครับพอพวกเรานะที่เป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไปทวงถามนะก็กลับบอกว่าช่วงนี้กำลังติดโปรเจกต์ช่วงนี้กำลังติดงานถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์แต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเรื่องลึกเบื้องหลังในคณะเลยแล้วก็ไม่สนใจใจดีอะไรสักอย่างนะฮะทราบมาในภายหลังว่ามีการเข้าไปคุยกับผู้บริหารนะฮะโดยที่ไม่มีนักศึกษาวิจิตรศิลป์มีเดียอาร์ตหรือดีไซน์เข้าไปคุยแม้แต่คนเดียวนะฮะแล้วก็ติดต่อมาคุยทีหลังนะว่าต้องการจะให้เข้าที่ประชุมด้วยนะแต่ปัญหานี้คือประเด็นคือ
มันไม่ใช่ปัญหาที่มหาวิทยาลัยต้องตอบนักศึกษาดีเด็กต่อไปแล้วฮะมันเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยและพวกคุณนะฮะองค์การนักศึกษามชเนี่ยต้องตอบคำถามนี้กับสังคมนะฮะรวมไปถึงนะฮะนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์นะคุณจิตินันท์วงตาน้อยนะประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณธนภูมิแก้วคงและสมาชิกสภาทุกหน่วยนะฮะโดยเฉพาะสมาชิกนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์นะฮะคุณอภิเษกมโนเรืองนะฮะพวกคุณเนี่ยเข้าไปคุยกับผู้บริหารนะฮะโดยที่ไม่มีนักศึกษามีเดียเข้าไปสักคนนะฮะพอทางเราเนี่ยเข้าไปทวงถามว่าคุณเข้าไปประชุมอะไรยังไงไม่มีการแจ้งเพื่อนสมาชิกแม้แต่คนเดียวไม่มีการแจ้งนักศึกษาแม้แต่คนเดียวกับอ้างว่านักศึกษามีเดียที่ได้รับผลกระทบที่ยืนอยู่ตรงนี้นะเขาส่งเอกสารสำหรับขออนุญาตใช้หอศิลป์ไม่ครบนะพอสอบถามไปถึงความคืบหน้านะครับก็บอกกำลังดำเนินงานตามระบบนะฮะแต่สุดท้ายก็เราก็ไม่เห็นระบบการทำงานใดๆที่ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับว่าเขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ครับผมขนาดวิจิตรศิลป์นะไม่ใช่เหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยต้องมาให้คำตอบกับนักศึกษามีเดียขนาดวิจิตรศิลป์เป็นขนาดเดียวกันกับที่ปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมมากมายถูกดึงขึ้นมาพูดกันอย่างแพร่หลายหนึ่งในเหตุการณ์ที่จะตาตึงนักศึกษามชไปอีกนานเท่านั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความน่าสมเพชหน้าอัปยศกูขององค์การนักศึกษามชที่ควรจะเป็นคนกลุ่มแรกที่ออกมาแสดงตนยืนกินข้าวนักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจแก่คุณในการใช้วิสิทธิ์อันหอมหวานในระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนเราควรจะเป็นกลุ่มแรกๆที่นักศึกษามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์เห็นหน้าตอนที่พวกเราที่พวกเขากำลังรู้สึกสิ้นหวังเพราะใจและเดินตามอาจารย์อาคมรอบประการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คล้ายๆกับการแข่งขันซีเอ็มยูมาราธอนนะฮะเราควรจะเป็นคนกลุ่มแรกๆนะที่ออกมาพูดถึงหลักการและเหตุผลแห่งเสรีภาพของศิลปะที่ควรจะเป็นในโลกแห่งประชาธิปไตยที่พวกเราแสดงออกเต็มที่ว่าสมรรถาหลักการเสรีภาพพาราดอนภาพและเสมอภาพในกระแสการเมืองที่กำลังเข้มข้นและเต็มไปด้วยเยาวชนที่ออกมาชู3นิ้วต้านเผด็จการและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐและผู้มีอำนาจกดขี่เราควรจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่มาสอบถามรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังของปัญหาที่นักศึกษาเหล่านั้นกำลังเจอแล้วลากคอผู้บริหารสุดที่รักของพวกเราออกมาตอบคำถามในที่สาธารณะต่อหน้าประชาชนและนักศึกษาที่เรียกร้องโดยตรงไม่ใช่การเข้าไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่ประชุมกับผู้ใหญ่ที่แสนน่าจะเคารพนับถือเหล่านั้นแล้วบอกว่าคุณไปเพื่อนั่งทำความเข้าใจและไก่เกลี่ยในคณะนักศึกษามีเดียกำลังไปนั่งเหนื่อยล้าอดหลับอดนอนอยู่หน้าศาลปกครองเพื่อขอกำลังคุ้มครองการกระทำของพวกเขาหลายครั้งเหลือเกินที่มันน่าสมเพชเกินจะให้อภัยแค่ในครึ่งปีการศึกษาพวกเราแทบไม่ได้กระทำสิ่งใดเลยที่ดูน่าภาคภูมิใจถึงกับหลากหลายพันเสียงที่กดตุ่มอนุมัติให้พวกเราเข้าทำงานในองค์การนักศึกษาที่ดูไม่มีตัวตนมาในหลายปีที่ผ่านมาแค่ครึ่งปีที่เกิดเหตุการณ์การลงถามลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่พวกเราหักความคาดหวังนักศึกษากว่า 16,000 คนทิ้งแล้วกดลงโถส้วมด้วยสิ่งที่เรียกว่ามติอมช.บนเหตุผลที่พวกเราแต่อ้างว่านักศึกษาไม่ได้เข้าใจการทำงานแบบที่พวกคุณเข้าใจการจัดการกับประเด็นประตูมหาวิทยาลัยที่ไม่สมเหตุสมผลและส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างในขณะที่พวกคุณเราแต่นั่งอ้างว่ายุ่งกับการทำงานประเพณีอันดีงามที่มีไว้กดทับนักศึกษาด้วยกันเองและเรียกม็อบว่าไม้ถูพื้นเรียกการพอเอาว่าการพอการปล่อยผ่านไม่แสดงออกต่อการประกาศเปิดเรียนออนไลน์หรือออนไลน์ที่ไม่ชัดเจนตลอดจนการที่มหาวิทยาลัยออกประกาศแกนรองรับให้นักศึกษาฉีดวัคซีนทั้งที่ยังไม่มีตัวเลือกในการฉีดวัคซีนที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกายนักศึกษาที่แตกต่างกันเพื่อนสมาชิกอมช.ของเราที่ยืนอยู่ตรงนี้โดนคดีการเมืองที่รวมไปถึงมาตรา112ที่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องแต่เราไม่กล้าแม้แต่จะออกแถลงการณ์ที่มีการระบุหน้าตาที่ถูกแจ้ง
หรือตำแหน่งของเพื่อนสมาชิกที่ถูกเรียกรายงานตัวหนำซ้ำยังไม่มีความสามารถและใส่ใจมากพอที่จะเข้าสังเกตการร่วมเรียกร้องและให้การช่วยเหลือผู้ต้องคดีอย่างเป็นระบบทั้งที่บางส่วนนำองค์กรของตนเองไปร่วมกับภาคีพิพาทขาวที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากมหาลัยหลายมหาลัยที่อ้างว่าจะสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยการยินยอมให้ผู้นำนักศึกษาบางคนถูกกีดกันโดยผู้บริหารในหลากหลายการดำเนินงานเพียงว่าเหตุผลว่าผู้บริหารเลือกคนมาโดยต้องการนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีสำหรับเขาเข้าไปร่วมงานการเข้าร่วมงานปราบปรามทุจริตชูมือท่าวากันดาฟอร์เอเวอร์แต่กลับไม่รู้ออกมาสู่สาธารณะว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราขาดความโปร่งใสในการดำเนินงานมากแค่ไหนจึงได้ระดับความโปร่งใสและมีคุณธรรมที่อันดับ69จาก83มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยตลอดจนการออกแถลงการณ์ลำลึกวีรชนคน6ตุลา2519แต่กลับอ้างว่าจำใจต้องเข้าร่วมงานลำลึก5ปีแห่งการเสียชีวิตของบุคคลคนหนึ่งที่คุณก็รู้ว่ามีบทบาทแค่ไหนในการกำจัดชีวิตไม่ต่ำกว่า40คนในเวลานั้นจนมาถึงขณะวิจิตรสิ้นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่อาจทราบได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเพียงครึ่งปีการศึกษาพวกเราก็ยังไม่เคยแสดงออกให้เห็นว่าเรามีองค์การนักศึกษาไว้เพื่อเหตุผลอะไรกันแน่นอกเสียจากการอุ้มชูระบบอันเน่าเฟะที่ถูกออกแบบมาเพื่อกดหัวนักศึกษาและลุกล้ำประวัติศาสตร์ขององค์การนักศึกษาที่เคยเป็นในช่วงประชาธิปไตยกำลังเบ่งบานหลังปี2516การมีอยู่ของพวกเราดำรงอยู่เพื่อเหตุผลใดกันแน่นักศึกษาทำได้แต่เพียงตั้งคำถามแล้วก็นั่งทำตามปิดๆกันต่อไปในขณะที่จบปีพวกเราองค์การนักศึกษาก็ไปรับใบประกาศหลักสูตรเรียนปีในสูตรสีน้ำเงินที่มีตาช้างชูไอติมที่พวกเราภาคภูมิใจและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ทำงานสายต่างๆร่วมไปถึงสายการเงินที่หลายคนกำลังมุ่งหวังอยู่หรือแท้จริงแล้วมช.อมช.คือแหล่งพัฒนาระยะแห่งโพลิทให้เติบโตเต็มวัยเป็นโพลิทที่ดีในดินแดนของนิกายแห่งนี้การออกแถลงการขององค์การนักศึกษาองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในมหาวิทยาลัยและกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆทั่วประเทศนับเป็นการตบหน้าอมช.เสียแสดงจนไม่มีที่เหลือให้ตบเพิ่มอีกแล้วตื่นได้แล้วครับเพื่อนสมาชิกอมช.ทุกคนพวกผมที่ยังยืนหยัดต่อสู้และแสดงจริงจังหนักแน่นที่จะเคียงข้างนักศึกษามีเดียและนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้พวกผมมาเตือนด้วยความหวังดีก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้จะลามไปมากกว่าวิจิตรสิ้นกลายเป็นขณะอมช.สิ้นหากเราเมินเฉยต่อนักศึกษาเราจะมีอมช.ไว้ทำไมขอบคุณนะครับก็เป็นแผนการจากอมช.นะครับองค์การทั้งนี้ครับผมในฐานะที่ตกเองเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์การนักศึกษาที่โดนคดีมาตรา112แล้วองค์การนักศึกษาที่เชียงใหม่นะครับก่อนหน้านั้นส่วนคนที่กำลังพูดอยู่นี่ก็คือคุณเต้นะครับซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหา112นะครับไม่ได้แม้แต่จะไปให้กำลังใจที่สภ.ที่ทำไปผมจึงผิดหวังเป็นอย่างมากว่าเหตุใดพรรคหรือกลุ่มนักศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากันถึงจนถึงทุกวันนี้เนี่ยกลับไร้ซึ่งหลักการไร้ซึ่งกระดูกสันหลังในการที่จะยืนยันกฎหลักการว่าคดีทางการเมืองเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมและรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทคแอคชั่นเพื่อนักศึกษาการผลักดันสวัสดิการหรือการปกป้องผลประโยชน์ของนักศึกษาอย่างเรื่องของการลดค่าเทอมกลับกลายเป็นว่าผู้ที่เสนอให้ลดค่าเทอมเพิ่มขึ้นกลายเป็นแกะดำและถูกกีดกันถูกกดด่าว่าทำไมถึงไม่คงไว้ซึ่งความมั่นคงขององค์การนักศึกษาผ
ผมขอกล่าวประกาศตามนี้เลยว่าผมขอออกจากกลุ่มนักศึกษาวันใหม่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วก็ผมไม่ค่อยอยากพูดอะไรเยอะคือยืมเทียนหน่อยเด้อก็คือถ้าในเมื่อสูงเนี่ยมันมีตาสัญลักษณ์มันมีตำแหน่งอะไรต่างๆที่มันทำที่อะไรไม่ได้จริงนะผมก็คิดว่าให้มันหายไปเลยดีกว่าสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนของนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีในข้อหา112ด้วยนะครับไม่ได้เก็บไว้ใช้ตีนได้อยู่ก็เป็นการเผาครับตาสัญลักษณ์นะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการแถลงเมื่อสักครู่นี้ก่อนว่าขอจับกลุ่มวันใหม่แล้วนะครับในขณะนี้การแถลงยืนยันนะครับในหลักสิทธิเสรีภาพนะครับประชาธิปไตยการต่อสู้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับร่วมไปกับปรากฏการณ์คณะวิจิตรศิลป์นะครับที่นักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับทางนี้เดี๋ยวผมขอประกาศไว้เลยครับว่าตอนนี้ผมโดนคดี112อีกใบนึงนะฮะและคาดว่าจะไปสภ.วันที่วันศุกร์นี้ก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าทางสโมสรนักศึกษาคนอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้ไปในคราวที่แล้วเนี่ยหรือไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรเนี่ยรอบนี้จะกลับมาเทคแอคชั่นและเห็นถึงคุณค่าของคนหรืออย่างน้อยก็ยังเห็นถึงคุณค่าของชุดอุดมการณ์ที่คุณเปล่าประกาศไว้แต่แรกว่าคุณเข้ามาเพื่อชุดอุดมการณ์ยังไงเพื่อนักศึกษาเพื่อเสรีภาพทางวิชาการของประชาชนก็อยากให้คอยติดตามกันครับผมว่าสโมสรนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ล่าสุดทางกลุ่มนักศึกษาเนี่ยได้ยื่นเอกสารไปว่าอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษาที่โดนคดีทั้งหลายที่ไม่ใช่แค่ผมยังรวมถึงคุณรามินแล้วก็คุณแทนรวมถึงคนอื่นๆในอนาคตว่าการที่ออกไปเรียกร้องหรือใช้สิทธิ์ในการแสดงออกของตนเองเนี่ยจะต้องไม่ถูกริดรอนโดยรัฐบาลเผด็จการชุดนี้ต่อไปผมขอบคุณมากครับเป็นคำแถลงนะครับจากคุณเต้นะครับซึ่งได้ประกาศนะครับออกจากกลุ่มวันใหม่แล้วก็ได้ถอดสูตรสโมสรนักศึกษาแล้วก็เผานะครับตาสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาแล้วที่เรียบร้อยหลังจากที่ถูกดำเนินคดีข้อหา112แล้วก็หลังจากที่เกิดปรากฏการณ์นะครับการเคลื่อนไหวของภาควิชามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับภาควิจิตรศิลป์นะครับทำไมเราต้องเสียเงินเพิ่มครับหมายถึงว่าทีมไทยว่าจะสร้างรายละเอียดเป็นยังไงพอดีวันนี้มีสื่อมาได้ก็อยากให้ชี้แจงว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ทราบว่าคณะวิจิตรเนี่ยเขาได้เสียค่าธรรมเนียมมากกว่าคณะอื่นอยู่แล้วผมเข้าใจว่าในค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยได้รวมไปในค่าธรรมเนียมครับไม่ใช่หรอครับค่าเทอมก็เป็น10,000เก็บทำไมนักหนาหอศิลป์มาลงทุน
ือว่าเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าพูดถึงการใช้พื้นที่ตรงนี้ก็คือเสียเงินทุกชั้นปีทุกคนค่ะไม่ว่าจะเสียค่าเทอมหรือไม่เสียค่าเทอมในการใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างครับพอเป็นนักศึกษาแล้วต้องเสียเงินเพื่อที่จะใช้ฟาซิลิตี้เอาความรู้สึกของเราในฐานะนักศึกษาครับก็รู้สึกว่างั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมก็ได้ถ้าเกิดว่าจะใช้อะไรก็เสียในส่วนตรงนี้หรือว่าถ้าจะเรียนก็เสียเงินตรงนี้เอาแบบนี้ดีกว่าแล้วเวลาจะใช้เงินอะไรก็คือไม่มีการแจ้งค่าใช้จ่ายอะไรเลยเก็บอย่างเดียวแต่ไม่มีการแจ้งออกมาว่าในปีนึงอ่ะจ่ายออกไปเท่าไหร่แล้วใช้กับอะไรตรงไหนบ้างนี่คือสิ่งที่อยากจะรู้มาตลอด4ปีที่ผ่านมา 30,000 ไม่เคยได้ใช้อะไรเลยค่ะนอกจากต้องจ่ายค่าเช่าแล้วก็ยังมีการปิดล็อกประตูด้วยใช่ค่ะแล้วก็ขอพูดเพิ่มเติมตรงที่ว่าที่ปิดล็อกประตูอ่ะข้างในอ่ะมันไม่ได้มีแค่หอศิลป์อย่างเดียวแต่มันมีตึกเรียนของพวกหนูอยู่ด้วยก็คือตึกเรียนของมีเดียก็อยู่ในนั้นการล็อกประตูก็ถือว่าหนูก็ไม่ได้ใช้ห้องเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้หอศิลป์ด้วยก็คือในการล็อกประตูครั้งเนี้ยค่ะมันไม่ได้มีแค่หอศิลป์อย่างเดียวมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับเพราะว่าทราบว่าจริงๆมีหลายภาควิชาแล้วก็มีหลายคณะที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนออกมาพูดปัญหาตรงนี้ก็คือไม่ต้องกลัวแล้วมันถึงเวลาแล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงเราเสียเงินเรามีหน้าที่ที่ต้องเรียนแล้วเราแบบมันต้องมาแบบมาคอยพะวงอะไรพวกนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมันไม่ได้เล่นๆเรื่องเงินอะหรือว่าเรื่องปัญหาอื่นๆอะแบบคือตอนนี้เรากำลังเคลื่อนไหวอยากให้ทุกคนออกมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เราว่ามันคือปัญหาเหมือนกันหมดมีอะไรจะฝากบอกคนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไหมครับคนในสังคมที่กำลังติดตามปรากฏการณ์ขณะวิจิตรสิ้นอยู่แล้วการเคลื่อนไหวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เคลื่อนไหวติดตามการเคลื่อนไหวของเราแล้วก็ฝากเป็นสื่อกลางที่จะแบบแชร์ออกไปให้กับคนเห็นเยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้หนูคิดว่าเขาก็จะทำให้เรื่องมันเงียบหายไปอีกเหมือนเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับก็เป็นเสียงจากตัวแทนจากนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์นะครับขอเชิญรองประธานสภาปี62นะครับมาพูดอะไรสักหน่อยนะครับในฐานะอดีตองค์การนักศึกษามชนะครับรู้สึกกับมชยังไงบ้างตอนนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับเสียงนี้ไม่ได้จับไมค์มาเป็นนะเกือบปีแล้วก็คือที่อยากฝากถึงน้องๆสภาสโมนายกสโมที่ค่อนข้างมีความงานมาครบแล้วเนาะในทุกสายอย่าลืมว่าคนที่มาการคะแนนให้เราคนที่ปิ๊กคะแนนเสียงให้เราเขาคาดหวังว่าจะให้เราเป็นปากเป็นเสียงไม่ใช่แค่เพียงคณะเรายิ่งไปกว่านั้นอย่างองค์การกลางการส่วนกลางเช่นสโมสรกลางหรือสภาเองเนี่ยเราแบกรับความหวังจากนักศึกษาที่ผ่านมาที่เฝ้ามองและเห็นปัญหาอยู่มากพอสมควรที่มันเกิดขึ้นและไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรเพราะที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่ที่แน่ๆมองจากข้างนอกมันเป็นปัญหาที่สะท้อนออกมาเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันยังไม่มากพอความเดือดร้อนมันยังมีอยู่และในฐานะที่เราเป็นปากเป็นเสียงให้กับนักศึกษามันไม่ได้รับการแก้ไขพี่เข้าใจว่าน้องอาจจะมองว่านักศึกษาทั่วไปไม่เข้าใจกระบวนการวิธีการที่มหาวิทยาลัยทำอยู่หรือการแก้ปัญหาที่มหาวิทยาลัยอยู่นั่นแหละคือปัญหาหมายถึงว่าเราเองก็ต้องตีแผ่ว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยทำอะไรหรือว่าเรากำลังทำอะไรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดในคณะวิจิตรศิลป์หรือวิจิตรศิลป์เนี่ยที่ว่ามันร้ายแรงมากร้ายแรงยังไงมันเป็นการใช้ระบบโดยจงแจ้งมากที่จะทำให้ทั้งพื้นที่ทางวิชาการพื้นที่ทางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ว่าจะเป็นการเป็นชื่อของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีชื่อของคุณอัศวินหวานจริงอัศวินีหวานจริงนะครับซึ่งเป็นคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเกษมนะครับก็เป็นนายกนะครับเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีการเขียนคำว่าคณะวิจิตรศิลป์ซึ่งก็เป็นชื่อนะครับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของภาควิชามีเดียอาร์ตมาโดยตลอดมีการเขียนป้ายที่พื้นนะครับสนช.นะครับก็คือสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็
็มีการกล่าวว่าเป็นนั่งร้านเผด็จการนะครับหรืออย่างน้อยสุดมายืนเกาะระบบศีลธรรมจำปลอมนะครับมายืนเคียงข้างนักศึกษาที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ตรงนี้อมช.นะครับรับฟังเขาแล้วใช้อมช.อยู่ไหนนะครับฐานะเซฟมีเดียหรือตำแหน่งของน้องเนี่ยที่มันไม่ที่บอกเลยเป็นการเรียกร้องการเลือกตั้งอธิการบดีแล้วก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้อง3ข้อในวันนี้นะครับที่อยากที่เหลือที่มองว่ามันจะมีกลไกเองมหาวิทยาลัยเขาคงไม่นิ่งนอนใจนะครับถ้าพวกเรามาในฐานะที่เป็นปากเป็นเสียงแต่ตอนนี้มันไม่มีเลยก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะฝากน้องๆที่ยังทำงานอยู่หรือว่าที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ที่เข้าใจในข้อจำกัดในโปรเซสในการทำงานหรือกระบวนการที่การทำงานด้วยเรื่องของรัฐราชการหรือกระบวนการที่มันซับซ้อนถ้ามันซับซ้อนนะก็ออกมาลงถนนครับเหมือนที่พี่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับขอบคุณครับครับผมย้ำอีกครั้งตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่อาคารกองพัฒนานักศึกษานะครับหลังจากที่มีปรากฏการณ์คณะวิจิตรสิ้นตอนนี้นะก็เวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะที่14นาฬิกานะครับขณะนี ครับก็ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็เราจะเรียกคนที่เราอยากเจอที่สุดเวลานี้นะครับก็คือคุณเกษมวัฒนชัยนะครับก็ท่านเป็นรองประธานตีแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอยู่หลายที่นะครับก็เรียกคุณเกษมนะครับขอให้คุณเกษมลงมารับหนังสือนะเกษมเกษมอยู่ไหนเกษมเกษมเป็นนายกสภาแต่เกษมเนี่ยปล่อยให้มหาวิทยาลัยเละเทะขนาดนี้ได้ยังไงเกษมตะโกนเรียกชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมเกษมอยู่ไหนสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดี๋ยวเราให้เวลาคุณเกษมอีกสักรับข้อประมาณ5นาทีนะครับถ้าคุณเกษมไม่มาแล้วก็เดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็นักศึกษามาเรียนกันมากมายนะครับมีประชาชนมีสื่อมวลชนนะครับให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้เรารอคุณเกษมนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วมีใครรู้ไหมครับว่าคุณเกษมอยู่ไหนนะเอาไปขี้ว่าเหรอเอาไปขี้เหรอฮะกินข้าวอยู่ประชุมที่ประธานมาก็บอกว่ากินข้าวตลอดแหละใช่ประชุมนี่ก็บอกว่าพอจะรีบไปกินข้าวนะพูดถึงคดงคดี112พูดถึงอะไรนี่ไม่ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้เรามาหาท่านนายกสภามช.เนาะขอตัวจริงนะขอตัวจริงเอางี้ผมว่าถ้าเรารอเฉยๆมันจะไม่สนุกเรามาทำเกมกันไหมในระหว่างที่รอเนี่ยคนที่มารอตรงนี้เนี่ยเราจะค่อยๆแตะ A4 จากพื้นไล่ไปที่เสาเรื่อยๆ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 ฮะเอามาแล้วหรอโอ้ยเกือบแล้วไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณผู้มีการของกฎหมายนะครับมาเรียนกฎหมายก็มาเอกสารจริงส่งผู้ในการกองกฎหมายมานะครับน้องโทรน้องขึ้นไปดูกับพี่ไหมโอ้ยไม่ใช่
ใช่คือแบบเนี้ยเพราะว่าเนี่ยแหละคุ้มหลายมหาวิทยาลัยฉะนั้นพี่เลยมารับแทนท่านเนาะแล้วก็เข้าใจนะครับน้องๆทุกคนเข้าใจเพราะว่าผมก็รัฐศาสตร์ติดต่อ31ก็เคยทำกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันจนนะวันนี้มาทำงานตรงนี้ก็อยากจะเป็นสื่อกลางให้น้องๆนะรับเรื่องราวของน้องเพื่อสื่อไปหาท่านนายกสภาแล้วก็ท่านผู้บริหารของเราทุกท่านครับเพราะตอนนี้ท่านอยู่ที่กรุงเทพงั้นนอกจากเรื่องเนี้ยขอฝากเรื่องนึงไหมครับว่าต่อจากนี้เนี่ยประธานสภาเนี่ยขอโอ้แล้วคนแทนได้ไหมแล้วมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่อยู่อยู่ตลอดเนี่ยนะสามารถยื่นเรื่องแบบมีการปรับกันได้ไหมฮะเปลี่ยนแปลงประธานสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยของมช.ให้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่บ่อยๆอย่างเงี้ยฮะถ้างั้นอาจจะต้องเปลี่ยนผู้มหาวิทยาลัยโอ้แสดงว่าเขาเก่งมากอันนี้ผมอยากให้ทางหัวหน้าสำนักงานสภานะครับช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมนายกสภาคนหนึ่งเนี่ยถึงควบตำแหน่งอยู่มหาวิทยาลัยเยอะขนาดนี้ฮะแล้วถึงเวลาเนี่ยนักศึกษามีปัญหาทั้งที่สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการแบบโปร่งใสไม่มีการทุจริตแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้แบบด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพนี่ฮะทำไมนายกสภามช.หรือนายกสภามอดีเนี่ยถึงต้องควบตำแหน่งอยู่หลายมหาวิทยาลัยด้วยฮะอธิการด้วยครับขัดรัฐมนูลโอ้ยจริงเนาะโอ้ยผอ.กองกฎหมายท่านจะได้ให้ความรู้ดีเลยฮะดีนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรับเรื่องครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่รับเรื่องกันครับทางโรงเรียนก็จะเรียนสื่อการตอนนี้น้องรู้ก่อนว่าท่านนายกสภาจะเสร็จการรับสิทธิ์อะไรครับที่เป็นนายกสภาเท่าที่เราทราบนายกสภาเนี่ยอย่างน้อยคือ3มหาวิทยาลัยคือมช.มหิดลศิลปากรแล้วมันจะมีนายกสภาวุโสอีกอะฮะในจุฬามหาจุฬาลงกรณ์ก็ยังมีเลยฮะผมก็เลยอยากตอนนี้ท่านนายกสภาเรารับที่เดียวนะที่มช.ที่เดียวโอ้ท่านเป็นรับที่อื่นโอ้ยงั้นก็แสดงว่ายิ่งไม่อยู่นี่ก็ยิ่งลาหลวงอยู่นะเนี่ยแล้วทำไมถึงแม่อยู่เชียงใหม่น้องก็เข้าใจว่าฝ่ายบริหารฝ่ายไม่ทำงานก็ออกไปติดกันทุกคนเนาะฝ่ายบริหารของมหาลัยคือท่านที่การแล้วก็บริหารมหาลัยแต่สภามหาลัยคือจับเชิงให้ฝ่ายท่านนั่งจะมีการประชุมเดือนละครั้งท่านนั่งเราจะให้ท่านยกตามมาบริหารทุกอย่างมันก็ก้าวไกลหน้าของท่านที่การคราวนี้ต้องเข้าใจว่าบทบาทของการบริหารแต่ละอย่างทุกคนเราต้องมีบทบาทของตัวเองน้องก็มีบทบาทของน้องผมก็มีบทบาทของผมท่านสองเอากองหมายก็มีบทบาทท่านซึ่งตอนนี้บทบาทที่เคยมารับเรื่องน้องในฐานะทั้งที่ดูแลสำนักงานสภาส่วนสามข้อเรียกร้องแล้วก็ในฐานะอาจจะเป็นรุ่นพี่น้องแรกที่ก่อนเคยทำกิจกรรมแบบนี้นะยังเสียดายเรื่องน้องสี่สูงเองเพราะว่าตอนนั้นก็ช่วยกันเพื่อนเองคนนั้นลงใช้ลิปบิ้นสีเขียวครับพยายามได้ลงสีสูงแต่สุดท้ายก็เสียดายกันไปนี้เลยฉะนั้นเลยอยากบอกน้องๆว่าครับก็จริงๆรับเรื่องไว้นะก็ตอนนี้ก็เป็นผอ.กองกฎหมายก็เป็นตัวแทนนะครับตัวเป็นตัวแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนายเกษมวันนี้ก็ยืนยันว่าจะมารับเรื่องแทนเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับนายเกษมติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นภาพของการแลกเปลี่ยนกันนะครับของกลุ่มนักศึกษาเองแล้วก็ทางผู้แทนนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับขอเป็นความรู้หน่อยครับเพราะว่าสุขสวยทิพย์ทัศน์อย่างเงี้ยครับคือหมายเขาว่าฟันธงไม่ได้ใช่ไหมครับว่าแบบนี้คือผิดหรือเปล่าการไปนักศึกษาทำงานอยู่นี่ครับเข้าไปยึดงานนักศึกษาเนี่ยคือไม่สามารถแสดงจุดยืนได้เลยนะครับว่าเขาทำผิดหรือเปล่าเนี่ยครับ
ขอแนววินิจฉัยครับถ้าสมมุติว่าเป็นกฎหมายครับเปลี่ยนจากโจทย์ว่าหวานจริงเป็นหวานเจี๊ยบนี่ครับณมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยครับจะเป็นยังไงเป็นหวานใจได้ไหมครับก็ข้ามงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกพี่อาจจะตอบคำถามไม่ได้น้องโก้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะน้องใครอยู่ในเหตุการณ์เนาะใครอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นที่มีการยึดผลงานนะคุณลามิวฮะเขาถามนะว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นะฮะอันนี้น้องอาจจะตอบได้ดีกว่าพี่นะไม่ครับผมแค่ต้องการแนววินิจฉัยครับตามหลักการของกฎหมายครับเพราะว่าเห็นเป็นหัวหน้าคอกฎหมายด้วยครับเพราะผมเองไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายครับก็ให้มองเป็นเคสสตาร์ทที่ครับเป็นวิทยาทานให้กับผู้ข้ามคืบและง่วงเง่าทางกฎหมายครับเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแนววินิจฉัยของเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับเอาเป็นว่าน้องยื่นเรื่องมาดีกว่าก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงนะครับคือตอนนี้นักศึกษาพยายามที่จะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่มีการบุกเข้าไปยึดผลงานศิลปะนะครับของนักศึกษามีเดียอาร์ตนะครับมันหลายรอบแล้วครับที่นักศึกษามีเดียนักศึกษาคณะอื่นๆเนี่ยที่เขามีปัญหาเนี่ยเวลาเขาจะยื่นปัญหาเนี่ยยื่นกับอธิการหรือว่าวันนั้นผมก็ไปยื่นเรื่องขอประเมินอธิการด้วยคนเนี่ยฮะก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำนักศึกษาเราก็ได้ลิงก์แปลกๆมาหนึ่งฮะแล้วก็บอกว่าให้ผู้นักศึกษาเนี่ยประเมินอธิการบดีได้เราก็เลยเนี่ยไปให้นักศึกษาเขาประเมินพอไปถึงปุ๊บผมพยายามจะนัดเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นเลขาธิการสภานะครับซึ่งผมเข้าใจว่าไม่มีตำแหน่งนี้แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยก็กลับส่งท่านรองอธิการบดีฮะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องโดนตรวจสอบในการทำงานด้วยเนี่ยฮะมารับหนังสือเพราะว่าผมยืนยันว่าจะไม่ยื่นอยากยื่นกับทางสภาโดยตรงเนี่ยถึงเวลาก็ไล่พวกผมออกไปบอกว่าถ้าวันนี้จะไม่ยื่นก็จะไปไหนก็ไปแล้วตอนนี้เรื่องก็สุดท้ายก็ไม่ได้ยื่นนะฮะแล้วก็สภามชก็เงียบไปเลยเนี่ยฮะแล้วอย่างนี้จะรับประกันกับทางนักศึกษามีเดียของเราทุกคนยังไงฮะว่าเขาจะได้รับการแก้ไขสิ่งที่เขายื่นมารายชื่อ 1,700 กว่ารายชื่อฮะนักศึกษา 1,000 กว่าคนเนี่ยอาจารย์อีกหลายคนประชาชนอีกไม่รู้เท่าไหร่สิทธิ์เก่าไม่รู้เท่าไหร่อย่างนี้จะรับประกันยังไงฮะว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรวจสอบตรงเนี้ยฮะตำแหน่งเลขาธิการสภาที่มีโดยเป็นรองอธิการที่มาดูแลซึ่งท่านจะดูแลสำนักงานสภาอีกอันนั้นตอนที่น้องๆขอมีส่วนร่วมในการประเมินเนาะซึ่งคอมเมนต์ของน้องๆผมได้อ่านทุกคอมเมนต์ที่น้องคอมเมนต์มาในตรงนั้นที่ลิงก์ที่ไม่รู้ว่าใครส่งแล้วครับแล้วอย่างนี้ทางสภามชจะมีการแจ้งต่อสาธารณะไหมครับว่าเนี่ยเรื่องราวนักศึกษายื่นไปเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าข้อเรียกร้องของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พิจารณาถอดถอนอธิการกับคณะบดีวิจิตรศิลป์อย่างเดียวนะมันมีเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการดำเนินงานต่างๆที่เรายื่นเราทำหนังสือมาเป็นปึกอย่างเงี้ยครับเพื่อทางสภามช.เนี่ยจะมีการแถลงออกมาไหมครับว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินงานยังไงความคืบหน้าการทำงานถึงไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วผมก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าอ่านทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนเนี่ยเขียนเข้ามาแล้วแต่สุดท้ายก็คือผมก็ยังไม่เห็นสภามช.ออกมาพูดอะไรสักอย่างนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้เนาะตอนนั้นยังไม่เจอผมนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรับเรื่องไว้แล้วผมจะเสนอท่านนายกสภาแล้วก็ท่านอธิการรับเรื่องไว้ขอโทษนะครับทำไมต้องเป็นท่านอธิการบดีมารับเรื่องด้วยครับเพราะว่าวันนี้เป็นหนังสือถอดถอนอธิการนะกับคณะบดีผมเป็นตัวแทนในการรับเรื่องและจะเสนอให้ครับที่ทำไงเพราะผมเองก็ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจอะไรตอนนี้ก็ได้แล้วก็ยังยืนยันว่าจะยังเป็นการรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปทางที่ทางนายกก็รับเรื่องไว้ไงแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจใครที่จะตัดสินเรื่องนี้อะคะขอดูหน่อยได้ไหมครับเรื่องอะไรครับข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องของนักศึกษาค่ะพูดตรงๆ
ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้นักศึกษาของเราอ่านให้ฟังดีกว่าครับครับผมจะได้เพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวครับขอให้ตัวแทนนักศึกษาอ่านข้อเรียกร้องของเราค่ะพี่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าคะถ่ายไปทำอะไรขอทราบได้ไหมคะมาจากหน่วยงานเดียวกันไหมคะแล้วสรุปว่าถ่ายไปทำอะไรนะถ่ายไปทำอะไรนะขอคำตอบได้ไหมครับในไลฟ์ในสื่อก็มีค่ะไม่ต้องถ่ายซ้ำก็ได้แต่ว่าหรือว่าถ้าอยากสืบทราบตัวตนเนี่ยมาถามพวกเราเลยก็ได้นะหลายงานเหลือเกินนะครับพี่โอ้คุกคามจังเลยนะฮะก็มาถามตรงๆเดี๋ยวเราก็บอกนะครับเราก็เป็นนักศึกษามช.เหมือนกันนะก็ความจริงเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนิดหน่อยนะครับก็คือมีสื่อมวลชนมีสื่อมวลชนพูดนะครับเกิดอะไรขึ้นแม่น้องก็สงสารผมถ่ายดูมาปูนักศึกษาก็คือเมื่อกี้เป็นมีปรากฏนะครับก็คือมีน้องนักศึกษานะครับก็ได้มีการถามเพราะว่าพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้ถือกล้องโทรศัพท์นะครับแล้วก็ได้มีการถ่ายซึ่งไม่แน่ใจว่าถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปนะครับแต่คราวนี้ก็มีสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะครับได้ถ่ายนะครับถ่ายภาพนะครับของพี่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ด้วยกันกล่าวว่าถ้ากล่าวว่าถ้ามีการเสียหายนะครับก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์สถานการณ์อยู่นะครับเพราะว่าการมาถ่ายในเครื่องมือสื่อสารส่วนตัวแบบนี้นะครับผมโดยไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเป็นปัญหาได้นะครับผมอันนี้ควรจะระวังนะครับครับผมโอเคกลับกันแล้วเหรอฮะไม่มาฟังข้อเรียกร้องด้วยกันก่อนเหรอฮะโอเคฮะก็ในเมื่อเขาไม่อยากฟังเรานะครับก็ถ่ายลิฟต์ถ่ายหน่อยนะเป็นที่สถานที่ราชการนะครับสถานที่สาธารณะมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ของประชาชนเหรอฮะครับอันนี้คือสิ่งที่มหาลัยตอบกลับมาเรานะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือที่นักศึกษามายืนตรงนี้ก็คือไม่มีใครยืนฟังเราเลยก็คือเนี่ยค่ะคนกลุ่มเมื่อกี้ก็คือเดินกลับไปแล้วเราจะให้เป็นพื้นที่ของนักศึกษาได้ยังไงพื้นที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนอ่ะก็ยังไงก็ถ้าเขาไม่รับฟังก็ไม่เป็นไรฮะยังมีท่านหัวหน้าสำนักงานสภานะครับเดี๋ยวรบกวนมายืนข้างนี้นะครับฟังก็เดี๋ยวตัวแทนนักศึกษามีเดียนะฮะจะอ่านข้อเรียกร้องให้ย้ำว่าเป็นก็จะเป็นตัวแทนของนักศึกษามีเดียอาร์ตนะครับนายกสภาแอนดีไซน์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เดี๋ยวจะอ่านนะครับหนังสือข้อเรียกร้องนะครับเรื่องข้อเรียกร้องแก่สภามหาวิทยาลัยสิ่งที่แน่นมาด้วยนะคะก็คือ1ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์คณะวิจิตรศิลป์2ชื่อผู้สนับสนุนข้อเรียกร้อง3ประเด็นปัญหาอื่นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่4ช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คณะวิจิตรศิลป์สืบเนื่องจากกรณีความยืดเยื้อและไม่เป็นธรรมในการอ้างอำนาจการดำเนินงานพิจารณาอนุมัติ
ให้กลุ่มนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าแสดงผลงานภายในหอนิทรรศการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะอาจส่งผลให้กลุ่มคนผู้ศึกษาผู้ปกครองอาจารย์และประชาชนผู้ยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของศิลปะรวมตัวเพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าในกระบวนการดังกล่าวและนำไปสู่การยกระดับในการเรียกร้องความเป็นธรรมในทุกรูปแบบตั้งแต่การยื่นเอกสารข้อเรียกร้องแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการรวมตัวหน้าห้องประชุมคณะผู้บริหารการรวมตัวชุมนุมเพื่อรอการตอบรับการเข้ายึดพื้นที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดแสดงงานผลงานการจัดแสดงเสวนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญในเสรีภาพของศิลปะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการจับตามองโดยสื่อและสังคมเป็นอย่างมากถึงความล้าหลังไร้ประสิทธิภาพไร้วิสัยทัศน์ไร้ความเป็นธรรมการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งใจของกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ยังคงไม่มีการตอบกลับแก่สังคมอย่างเปิดเผยสู่สาธารณะอย่างกระจ่างถึงการพิทักษ์ไว้ซึ่งเสรีภาพของศิลปะและวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการทำการเดินวนรอบอาคารภายในมหาวิทยาลัยและการหลีกหนีการตอบคำถามโดยการออกจากห้องประชุมโดยการออกทางหนีไฟการกลั่นแกล้งผู้เรียกร้องโดยสารพัดวิธีทั้งการยืดเยื้อกระบวนการการดำเนินงานโดยอ้างกระบวนการทางราชการตลอดจนการตัดจ่ายไฟฟ้าในสถานที่ที่มีการเรียกร้องทั้งอาคารคณะบดีและหอศิลป์วัฒนธรรมในฐานะนักศึกษาผู้นำนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่และประชาชนตามรายแนบที่ได้แนบตามเอกสารฉบับนี้ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความอยุติธรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในการกระทำเหล่านี้ผ่านการบริหารของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิเนศนิเวศนันทจิตอธิการบดีและผู้และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยตลอดจนรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์และคณะผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์จึงมีความประสงค์ยื่นข้อเรียกร้องแก่สภามหาวิทยาลัยดังนี้ 1. สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาถอดถอนคณะผู้บริหารดังกล่าวจากกรณีขั้นต้นแก่สาธารณะโดยกรรมการสอบสวนจะต้องได้รับการตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมต่อฝ่ายนักศึกษาและคณะผู้บริหารทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปจะต้องได้รับสิทธิในการคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการสอบสวนภายในระยะเวลาที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรม 2. สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการสร้างข้อกำหนดสำหรับการคัดเลือกคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดต่อไปผ่านการเลือกตั้งโดยนักศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยแท้จริงแก่การบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการคัดเลือกคณะผู้บริหารชุดถัดไป 3. สภามหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตรวจสอบประเด็นปัญหาอื่นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งประกาศนโยบายตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพที่เพิ่งมีตามหลักประชาธิปไตยสากลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อรับประกันความปลอดภัยจากการแสดงความคิดเห็นการดำเนินการของนักศึกษาอาจารย์ตลอดจนบุคลากรในทุกรูปแบบและที่ทำไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์การเรียกร้องให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคเพื่อดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกันนี้เราได้แนบเอกสารระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กล่าวถึงในเอกสารเอกสารระบุชื่อผู้สนับสนุนข้อเรียกร้องประเด็นปัญหาอื่นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะต้องเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตลอดจนช่องทางการติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำหนังสือฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ต้องหารืออย่างเร่งด่วนและให้แสดงการตอบรับแก่สาธารณะอย่างเป็นทางการภายในวันที่31ตุลาคม2564นี้ค่ะจึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอย่างเร่งด่วนค่ะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาในหนังสือนะครับที่จะยื่นถึงนายเกษตรนะครับซึ่งเป็นนายกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าวันนี้ก็ได้อ่านข้อเรียกร้องเรียบร้อยไม่ได้มาเองนะครับก็ได้มารับหนังสือกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่มาตอนแรกนะกองกฎหมายมหาวิทยาลัยครับผมไม่เข้าใจครับว่ากฎหมายทำไมถึงมารับฟังนักศึกษานิดหน่อยก็ไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็มีตัวแทนจากสำนักงานสภามารับหนังสือนะครับแต่ว่าคือมาคิดดูแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าหนังสือเราเนี่ยจะถึงท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฮะท่านเพื่อนเพื่อนนักศึกษาคิดว่าไงครับเราขึ้นไปยื่นตรงโต๊ะของท่านนายกสภาเลยไหมครับเอาไหมตอนนี้มีใครอยู่บ้างที่แบบว่าพอหนูยื่นเรื่องปุ๊บเรื่องคือแบบเข้าที่ประชุมแล้วก็สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้เลยขอแบบตำแหน่งแบบสูงๆเลยนะคะไม่ใครอยู่ไหมคะหนูว่าที่นี่คนทำงานเป็นร้อยอยากเห็นห้องนายกสภาไหมครับอยากเห็นไหมครับอยากดูว่ามันจะหรูหราแค่ไหนโอ้ยขึ้นไปนะขึ้นไปนะครับเพื่อนๆครับครับตอนนี้ก็ไปครับไปครับนักศึกษาอยู่ชั้นยังไม่พอใจนะครับที่จะเข้าวันนี้มหาลัยจะออกประตูอีกไหมครับกฎหมายไปครับไปครับขึ้นไปด้วยกันครับครับไปครับไปครับก็ไม่กี่วันก่อนเขาเพิ่งจัดทีมยูมาราธอน2021ใช่ไหมก็เราก็อยากจัดบ้างนะครับครับวันนี้ก็นักศึกษาไปครับเดินขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปที่ห้องของนายกตรงนี้ทางผู้แทนก็ยังคงเขาบอกว่าถ้าไม่ยื่นที่ที่ของตนขอขึ้นไปยื่นข้างบนนะฮะคือต้องการให้แน่ใจนะว่าห้องมันถึงโต๊ะนายกสภาจริงนะฮะครับรู้สึกว่าคนนี้หาตัวยากเหลือเกินนะฮะครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ที่กลางจะเดินขึ้นไปที่ห้องของนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเนื่องจากตอนนี้ก็คือทางกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องก็ยังคงไม่พอใจนะครับกับตัวแทนที่มารับหนังสือนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มาสักครู่ก็มีการพยายามข่มขู่ที่จะดำเนินคดีด้วยแล้วก็ทางนักศึกษาเองก็มองว่าอาจจะคนที่มารับหนังสืออาจจะเป็นการรับหนังสือแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจหรือว่าสามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อได้อย่างรวดเร็วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยผมพัชรคำชำนาญจากทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับก็ไลฟ์ผ่านเพจประชาไทยนะครับตอนนี้ก็ติดตามการเคลื่อนไหวนะครับของนักศึกษาภาควิชามีเดียอาร์ตนะครับคณะวิจิตรศิลป์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยครับก็อย่างน้องบอกว่าอยากห้องนายกสภาก็ถือว่าห้องก็เดี๋ยวค่อยไปยื่นกันหน้าสำนักงานสภาอยากเห็นยังไงก็คนลุกเลยเนี่ยคนลุกทำไมอันนี้ล็อกเต้นขอให้เขาเปิดไม่ได้หรอน้องไอ้สวยก่อนก็ได้ครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามาที่ห้องที่มีการกล่าวว่าเป็นห้องของนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์เกียรติคุณวันนี้ก็จะไม่ได้เจอท่านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จากการชี้แจงก็คือได้มีการชี้แจงว่าอยู่ที่ตอนนี้ไปที่กรุงเทพมหานครแล้ว
ายกสภาหน่อยได้เชียงใหม่ห้องเรียนนักศึกษานิดเดียวเองครับงั้นน้องโอเคหรือยังที่รับเรื่องไว้ให้ที่ยังไงเชียงใหม่โอเคครับก็ใครยังไม่เคยเห็นนะครับห้องสภาในยกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็วันนี้คือเขาให้เราเข้าใกล้ได้แค่ห้องนะครับก็ตัวจริงเขามีนักศึกษาสักกี่คนที่เคยเจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดูสะอาดเนาะรู้หรอเราอยู่กันที่หน้าห้องของนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับตอนนี้ผมทางศาสตราจารย์เกียรติภูมินายแพทย์เกษมวัฒนชัยซึ่งเป็นนายกสภาเนี่ยก็เมื่อกี้จากการชี้แจงของผู้แทนที่จะรับหนังสือแทนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ท่านอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าไม่สามารถที่จะห้องท่านนายกสภานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปยื่นหนังสือกันหน้าสำนักงานสภาข้างบนแล้วกันนะครับเดี๋ยวแต่ว่ายังจะไม่ยื่นที่นี่นะครับว่าจะไปที่ห้องสำนักงานใช่ไหมครับโอ้ยอ่างแก้วนะเนี่ยอ่างแก้วเดียวไม่มีลูกพ่อเหรอครับก็จะยังไม่ยื่นหนังสือนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโปรแกรมในการให้ยื่นหนังสือถึง3ภาคส่วนด้วยกันซึ่งส่วนแรกที่กำลังจะยื่นตอนนี้ก็คือยื่นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ไม่อยู่นะครับก็เลยจะไปเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสืออีกชั้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีการยื่นหนังสือถึงคุณทัศนีบูรณุบูรณุปกรณ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเพื่อจะให้ส่งต่อไปถึงคณะกรรมการการศึกษากรรมธิการการศึกษาแล้วก็คุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูจากพรรคก้าวไกลนะครับให้ส่งเรื่องนะครับไปที่คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับข้อเรียกร้องมีด้วยกัน3ข้อนะครับสั้นๆก็คือมาเลือกการเป็นสักขีพยานนะครับยื่นหนังสือพยานข้อเรียกร้องมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกคือเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาถอดถอนคณะผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่ง2ท่านนั้นก็คือเพื่อตาเข้ามาเป็นตำนานเลยเป็นข้อเดียวขออนุญาตเล่าให้ฟังนะว่าการบริหารมหาลัยไม่ใช่ว่าขึ้นอยู่กับท่านนายกสภานะครับคนเดียวอันนั้นเราต้องเข้าใจว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายมันกับฝ่ายนิติบัญญัติเราถ้าเราเข้าใจกันนะเนาะการบริหารมหาลัยคือผู้บริหารมหาลัยคือท่านอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีรวมถึงคณะบดีผอ.สถาบันสำนักต่างๆแต่ท่านนายกสภาเป็นเพียงแค่ผู้กำกับดูแลการบริหารงานให้ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมาภิบาลนะครับอันนั้นน้องต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยเนาะครับในวันนี้ในฐานะที่ดูแลสำนักงานสภาเนาะซึ่งก็ดูแลการประชุมของสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะมีเดือนละหนึ่งครั้งน้องๆแปลกใจว่าทำไมท่านนายกสภาไม่มานั่งทำงานเพราะท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะนั่งทำงานทุกวันไม่ใช่เนาะท่านนั้นมีเรื่องอะไรที่ไปก็เสนอเรื่องของถามหน่อยครับคือผู้บริหารอย่างอธิการเนี่ยก็คือฝ่ายบริหารใช่ไหมครับส่วนสภามหาลัยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับเสร็จทีนี้เนี่ยเราเนี่ยมีปัญหากับฝ่ายบริหารนะครับก็เหมือนกับที่ฝ่ายค้านที่เป็นนิติบัญญัติเนี่ยซักข้อใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะกับรัฐบาลอธิบายไม่ไว้วางใจใช่ไหมครับไอ้เนี่ยมันก็ต้องฝากไปถึงทางนิติบัญญัติของมหาลัยถูกต้องแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับนั่นน้องว่าเหนือมาที่พี่รับเรื่องไว้แล้วพี่จะเสนอท่านเจ้าสภาให้แล้วก็ให้ผู้บริหารมาเลยรับทราบปัญหาของน้องๆเนาะอันนั้นขอให้น้องเชื่อมั่นเนาะผมก็เชื่อมั่นน้องๆผมไม่อยู่ท่ามกลางน้องๆนะไม่รู้ว่าน้องๆจะทุกข์หัวเมื่อไหร่นะแล้วคำถามที่ผมถามเมื่อกี้นะครับผมถามว่าแล้วทางสภามหาวิทยาลัยจะมีการแถลงไหมครับว่ามีการรับข้อมูลอะไรจากนักศึกษาบ้างดำเนินการตรวจสอบอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเราเหลือเวลาเราให้เวลาถึงวันที่31ตุลาเนี่ยฮะอันนี้ท่านเกษมจะกลับมาไหมครับน้องถามพี่เหมือนกับพี่เป็นนายกสภาใช่ไหมแต่พี่ก็ตอบไม่ได้นะพี่ก็ต้องเสนอเรื่องให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ตัดสินใจยังไงก็ข
ขึ้นอยู่การวินิจฉัยของท่านถ้าอย่างนั้นถามอย่างนี้ก็ได้ครับว่าประชุมสภามหาลัยครั้งต่อไปเนี่ยวันที่เท่าไหร่น้องคุณดูในเว็บได้ครับรุ่นใหม่ดิจิตอลนะโอเคมันบอกวันที่ไม่ได้นะครับอยากรู้นะครับเปิดไม่ทันจริงๆครับน้องคิดว่าน้องเก่งน้องเข้าไปดูได้นะพี่ก็บอกวันที่เองเปิดแล้วครับครับแล้วเราสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ได้จากที่ไหนบ้างครับหน้าเว็บจะมีประกาศไหมครับอันนี้เดี๋ยวเรื่องรอผู้ใหญ่ตัดสินใจบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับตัดสินใจก็เรื่องไม่ได้แม้เรื่องในครอบครัวที่เมียเป็นใหญ่นะพี่ครับขอถามเลยครับอ๋อขอถามเลยครับผู้ใหญ่ของพี่นิพันธ์ครับอยากรู้นายกสภาเหรอครับหรือว่าใครผู้ใหญ่ที่เป็นสองผู้ถามอะไรครับอ๋อโอเคนายกสภาครับน้องเสนอเรื่องมาครับขอให้เชื่อมั่นกันนะผมก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นไหมฮะเพื่อนเพื่อนเชื่อมั่นไหมฮะมีใครเชื่อมั่นบ้างไหมฮะเชื่อเขาจะมาก็วันนี้นะในเมื่อทางท่านนายกสภาเขาไม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับจะไปแล้วจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเราก็ทำได้แค่เข้าใกล้สุดก็แค่ห้องทำงานของเขานะฮะก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตถอยไปถ่ายภาพรับหนังสือกันตรงนั้นหน่อยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีการยื่นหนังสือแล้วทุกคนนะเข้ามาเป็นสักขีพยานในภาพไหมฮะตามมาครับตามมายื่นหนังสือถึงผู้แทนตามมาครับตามมาเข้ามาเลยครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการยื่นหนังสือวันนี้ก็ไม่ได้เจอกับนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ว่าก็มีผู้แทนมารับหนังสือแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการนำเรื่องส่งขึ้นไปแต่ว่าก็ยังไม่มีอำนาจใดๆในการตัดสินใจนะครับที่จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาทั้ง3ข้อก็คือเมื่อกี้ได้มีการกล่าวว่าให้รอนะครับให้รอทางผู้มีอำนาจในการตัดสินใจซึ่งก็ยืนยันว่าตนไม่ได้มีอำนาจเพียงพอในการตัดสินใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ยังอยู่กับพวกเรานะครับหลังจากที่มีการยื่นหนังสือแล้วเพราะว่าเราเดี๋ยวก็ต้องมีการยื่นหนังสือถึงทางผู้แทนที่จะส่งเรื่องไปที่กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับขอซีนให้ผู้นำนักศึกษาที่มาหน่อยครับเอาไปตบหน้าผู้นำนักศึกษาที่ไม่มาครับพวกนี้ได้รับเลือกมาแล้วก็ไม่ทำหาอะไรนะครับเอาท่าวากันด้านะครับวากันด้าคอยเวอร์นะครับท่านี้มหาลัยนี่ชอบจังนะทำมือเป็นวากันด้าไม่ได้แก้ทุจริตนะรู้ยังไงครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการยื่นหนังสือเดี๋ยวยังคงหัวหน้างานสำนักงานอยู่กับพวกเรานะครับเพราะเดี๋ยวต้องมีการยื่นหนังสือถึงทางผู้แทนสภาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกพรรคการเมืองด้วยเพื่อที่จะส่งเรื่องไปที่กรรมาธิการการศึกษาสวัสดีทุกท่านที่ยังติดตามมาอยู่ทางเพจประชาไทยนะครับตอนนี้พวกเรายังคงอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดตามการเคลื่อนไหวนะครับขณะวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของภาควิชามีเดียอาร์ตนะครับคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งวันนี้ก็ได้มีคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกหลายภาคส่วนนะครับก็มาเข้าร่วมในการเรียกร้องในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับข้อเรียกร้องนะครับก็จะยื่นไปถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยซึ่งก็คือนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งไม่อยู่นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้มีการยื่นไปแล้วนะครับภาพเมื่อกี้ที่เกิดขึ้น2ก็คือยื่นถึงคุณทัศนีบูรณุปกรณ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะส่งต่อไปที่คณะกรรมาธิการการศึกษาแล้วก็สุดท้ายก็คือจะยื่นไปถึงคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูนะครับจากพรรคก้าวไกลเพื่อที่จะส่งต่อไปให้คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับทั้งหมดมีข้อเรียกร้องอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะครับก็คือ3ข้อก็คื
ข้อแรกของข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องการเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาถอดถอนคณะผู้บริหารซึ่งหลักๆ ก็คือคุณนิเวศนันทจิตซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณอัศวินีหวานจริงนะครับซึ่งเป็นคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือให้มีการประกาศข้อกำหนดสำหรับคัดเลือกนะครับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดต่อไปผ่านการเลือกตั้งและสุดท้ายก็คือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประเด็นปัญหาอื่นนะครับอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ให้มีการประกาศนโยบายตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกภาคส่วนตามหลักสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยนับตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้รายงานสดจากอาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับครับเดี๋ยวขอเชิญคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูก่อนก็ได้ครับคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับเพื่อนนักศึกษาเข้ามามายืนครับก้าวไกลนะครับซึ่งก็จะมีการนำเรื่องนะครับข้อร้องเรียนนะครับส่งไปที่คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นหนังสือถึงกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับผ่านทางคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูนะครับพรรคก้าวไกลนะครับครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปกันสักครู่นะครับผมโอเคฮะต่อไปเป็นยื่นไปยังกรรมธิการการศึกษานะครับขอเชิญสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณทัศนีบุญประกรณ์นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับยื่นไปยังอุปกรณ์กรรมธิการการศึกษานะครับผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยส่งตัวเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นทั้งสภามช.แล้วก็กรรมธิการทั้งสองกรรมธิการนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องเดียวกันนะครับแต่เรานักศึกษานะครับก็ต้องการให้มีอำนาจที่จะมาช่วยเหลือที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยไปอีกนะครับเพราะว่าในแผ่นดินนี้นะไม่ควรจะมีใครเป็นใหญ่กว่าประชาชนนะครับเดี๋ยวให้ท่านสสกับคุณเพชรรัตน์ช่วยกล่าวนะครับว่าเดี๋ยวต่อไปรับหนังสือแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับเชิญคุณเพชรรัตน์นะครับเรื่องปัญหามันเกิดมันต้องได้รับการแก้ไขนะคะข้อเรียกร้องต่างๆไม่ว่าที่เรื่องของคณะวิจิตรศิลป์นะคะที่ว่ามีการไม่ให้เด็กแสดงนิทรรศการผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคงจะต้องมีการกรรมาธิการคงจะเข้ากรรมาธิการแล้วคงจะเรียกขอเชิญทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไปชี้แจงว่าทั้งสองฝ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะอย่างที่ถ้าเกิดว่าเราให้ทางกรรมาธิการนัดมาชี้แจงคิดว่าคงจะได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เด็กๆบอกว่านักศึกษาบอกว่าเรื่องเลือกตั้งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องกลับเข้ากรรมาธิการเพราะว่าถ้าทำทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่ที่เดียวคิดว่าทั้งมหาวิทยาลัยทุกที่ก็ควรมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันไม่แก้ไขเนี่ยค่ะมันเกิดเป็นวงจรทุกปีเราจะมาสู้อย่างนี้ทุกปีไม่ได้เพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยเกิดผลกระทบกับนักศึกษาก็เรื่องนี้นะคะก็คงจะเข้าประธานกรรมธิการศึกษาไปในการเปิดสภาวันที่1พฤศจิกายนนะคะสมัยเปิดประชุมแล้ววันพุธวันพุธพฤหัสก็อาจจะวันพุธหรือวันพฤหัสที่จะถึงที่ต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะเอาเข้าถึงประธานกรรมธิการศึกษาแล้วอาจจะเชิญท่านโลมสสโลมมาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกับที่ท่านทาง
น้องพลอยพรรคก้าวไกลเสนอเข้าไปมันจะได้ล้อเรื่องเดียวกันเข้าไปจะได้ทำไปพร้อมๆกับสองคณะกันเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับนี่คือต่อไปก็เชิญคุณเพชรลักษณ์ใหม่ชมพูนะฮะจากพรรคก้าวไกลครับสวัสดีครับพลอยนะคะเพชรลักษณ์ใหม่ชมพูนะคะในนามของพรรคก้าวไกลเนาะได้รับข้อเสนอจากน้องๆนักศึกษานะคะพลอยในฐานะที่เป็นศิษย์เก่านักศึกษามช.เหมือนกันก็เห็นว่าคือระบบรัฐราชการของประเทศไทยมันสะท้อนให้เห็นถึงความมีปัญหาอะไรต่างๆอย่างเช่นน้องนักศึกษามช.ที่เจอในวันนี้นะคะก็คือวันนี้ได้รับเรื่องแล้วก็คือเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้กับทางสสรังสิมันโรมนะคะในกรรมธิการยุติธรรมกฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งพอยอ่ะยื่นไปแล้วแต่อันนี้จะยื่นเพิ่มเติมไปไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ค่ะน่าจะมีการเรียกผู้บริหารแล้วก็นักศึกษาเข้าชี้แจงขอบคุณครับก็เป็นคำยืนยันปรบมือให้ท่านสมาชิกพรรคเข้าใจแล้วก็สสท่านนี้กรรมธิการ2ชุดนะครับเป็นบุคคลผู้ทำงานให้ประชาชนนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวให้นักศึกษามีเดียพูดความรู้สึกของวันนี้สักหน่อยครับเป็นตัวแทนหรือว่าการหลายคนก็ได้นะครับขอบคุณนะคะทุกส่วนที่มาสนับสนุนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสสด้วยนะคะที่มาในวันนี้เนาะแล้วก็ฝากเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราด้วยนะคะในเรื่องนี้เพราะว่าหนูคิดว่ายังไงทางมหาวิทยาลัยน่าจะทำให้เรื่องนี้เงียบหายไปทุกครั้งค่ะหนูก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเชิญยังมีใครในจะพูดหรือไม่พูดก็คือฝากทุกคนนะครับไม่ใช่แค่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองอาจจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆที่โดนผลกระทบเหมือนเราอยากบอกทุกคนว่าเสียงของทุกคนมันมีค่าจริงๆถ้าสมมติหลายๆมหาลัยหรือหลายๆนักศึกษาเองที่ถูกเหมือนเราอยากให้ออกลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นในสิ่งที่เองพบเจอเราคิดว่าเรามาเรียนเราควรที่จะได้รับสวัสดิการเต็มที่มากกว่านี้เรารู้สึกว่าการสิ่งที่เราทำอยู่ณตอนนี้อาจจะเป็นการจุดประเด็นจุดประกายให้คนอื่นลุกขึ้นมาเหมือนกันเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำอ่ะมันไม่ถูกต้องกับนักศึกษาถูกต้องกับพวกเราเพราะเรารู้สึกว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆมันควรเป็นพื้นที่ของนักศึกษาจริงๆเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนตระหนักรู้ว่าสถาบันศึกษามันคือจุดเริ่มต้นของหลายๆคนมันคือจุดที่เราสามารถพัฒนาตัวเองเรียนรู้ลองผิดลองถูกได้เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่ทุกคนพบเจอปัญหาที่ทุกคนมีอยู่ณตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยหรือทางคณะเองมันเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราณขนาดนี้แต่ก็ยังมีหลายๆฝ่ายที่เข้ามายื่นมือช่วยเรารู้สึกว่ามันมีคนคอยซัพพอร์ตคุณมากกว่านี้คุณก็แค่ออกมาพูดเราเชื่อว่าจะมีคนในสังคมหลายๆคนพร้อมช่วยคุณขอบคุณครับก็เพิ่มเติมนะครับจากเหตุการณ์ที่เราเข้าไป occupy หรือว่ายึดคืนหอศิลป์จากผู้บริหารนะครับก็ฝากติดตามเคสนี้ด้วยนะครับว่าอาจจะมีการเล่นงานกับหรือว่าการลงโทษก็ซึ่งตอนนี้ได้ยินข่าวลือมาว่าเขาก็ไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะครับก็ฝากติดตามอย่างใกล้ชิดครับผมในกรณีนี้ครับผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตก็คือวันนี้อีกกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะครับก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนประมาณ 1,700 กว่ารายชื่อนะครับที่ช่วยลงนามสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักศึกษามีเดียเข้ามานะฮะแล้วก็รวมรายชื่อนะฮะก็อาจารย์ประมาณ10คนนะครับผู้มีตำแหน่งในองค์การนักศึกษาในปีนี้แล้วก็รวมถึงปีก่อนในอดีตเนี่ยประมาณ34คนแล้วก็มีนักศึกษา 1,027 คนนะครับแล้วก็ศิษย์เก่า379แล้วก็ประชาชน278คนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะฮะ5คนซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนอกจากเราขอบคุณแล้วผมอยากให้ทุกคนที่ติดตามอยู่ในสื่อทุกวันนี้นะฮะรวมถึงนักศึกษามีเดียหรือว่านักศึกษามช.ทุกคนนะฮะช่วยกันจับตามองดู
รายชื่อเหล่านี้นะที่มาช่วยลงชื่อสนับสนุนเรานะครับเพราะว่ามันมีหลายกรณีแล้วครับที่มีการลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องต่างของนักศึกษาเนี่ยแล้วบุคคลต่างๆเหล่านี้ทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรนักศึกษาอาจารย์ต่างๆเนี่ยโดนตามไปคุกคามนะครับโดนไล่ออกสารพัดต่างๆนานานะครับดังนั้นคือขอเตือนทางมหาวิทยาลัยหรือผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์นะครับว่าประวัติศาสตร์กำลังไล่ล่าพวกคุณนะฮะพวกคุณหนีประวัติศาสตร์ไม่ได้แล้วฮะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับเชิญเพื่อนๆทุกคนไปถ่ายรูปร่วมกันหน้ากองพัฒนานักศึกษาครับเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยเหลียวแลนักศึกษาจริงๆก็ดีนะก็เชิญท่านไปถ่ายรูปเก็บร่วมกันเพื่อนครับเป็นหลักฐานในการต่อสู้วันนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับกิจกรรมก็มาถ่ายรูปนะครับภาพรวมกันนะครับของสำหรับทั้งนักศึกษานะครับภาควิชาวิทยาคณะวิจิตรศิลป์เองก็ตามหรือว่านักศึกษาภาคส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็เราเห็นว่ามีคณาจารย์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับทั้งหมดก็อย่างที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่กองพัฒนานักศึกษานะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ขึ้นไปที่บริเวณสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงประธานไม่ใช่ครับนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็คือคุณเกษมวัฒนชัยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าคุณเกษมไม่อยู่เพราะว่าไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงผู้แทนไปนะครับแล้วก็มีการยื่นหนังสือคุณรัศนีบุญนุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยให้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการการศึกษาแล้วก็ยังมีการยื่นถึงคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูนะครับทางพรรคก้าวไกลนะครับให้มีการยื่นไปถึงคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสำหรับสักครู่นะครับว่ากันหน้าเฟิร์มเลยอีกทีนึงนะทางนักศึกษาได้ขีดเส้นตายนะครับวันที่31ตุลาคมก็จะต้องมีความชัดเจนนะครับจากทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าจะดำเนินการนำข้อเรียกร้องอย่างไรแล้วก็ทางกรรมการนะครับก็ได้มีการกล่าวว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการประชุมนะครับเปิดสภานะครับแล้วก็จะนำเรื่องนี้นะครับเข้าสู่ขับการประชุมของสภาด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดข้อเรียกร้องก็คือนะครับเป็นไปตามนี้นะครับผมชูขีดขึ้นมา3ขีดอีกทีนึงนะครับครับก็เป็นบรรยากาศของการถ่ายภาพร่วมกันนะครับของทางกลุ่มผู้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับซึ่งครับผมเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญขอบคุณทุกคนวันนี้มากๆนะฮะครับก็ขอจบนะครับการวันนี้นะครับก็ย้ำข้อเรียกร้องอีก3ข้อนะครับของนักศึกษาก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาถอดถอนคณะผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธินักศึกษาแก่สาธารณะนะครับซึ่งก็ชื่อรายชื่อหลักเนี่ยก็คือคุณอัศวินีหวานจริงซึ่งเป็นคณะบดีคณะวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็มีท่านก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองด้วยนะครับ2ก็คือให้มีการประกาศข้อกำหนดสำหรับคัดเลือกคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชุดต่อไปซึ่งต้องผ่านการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ส่วนที่3คือตรวจสอบประเด็นปัญหาอื่นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะผู้บริหารมช.แล้วก็ให้มีการประกาศนโยบายตรวจสอบการดำเนินงานของมช.ทุกภาคส่วนนะครับตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมพัชระคำชำนาญนะครับจากทีมล้านนาโปรเจกต์นะครับก็ยังยืนยันนะครับที่จะติดตามประเด็นการเคลื่อนไหวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนับจากนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทยถ้าชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนในภาคพื้นสนามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ